ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะทำให้เราได้รู้นะครับว่าการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมมีความสำคัญยิ่งครับประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้าสู่ในกระบวนการของประชาคมอาเซียนในวันที่1ก่อนหน้านี้นั่นคือ1มกราคมปี2558ครับเราขยับขยายมาเป็นที่31ธันวาคมปี2558ครับนี่คือการรวมบูรณาการของเอเชียเข้าด้วยกัน50ประเทศไม่ว่าจะเป็นของไทยลาวกัมพูชามาเลเซียเวียดนามบรูไนหรือแม้แต่ประเทศอื่นที่จะต้องเข้ามาร่วมนะครับ10ประเทศรวมกันแล้วเนี่ยประชากรจาก67ล้านคนจะกลายเป็น600ล้านคนครับตรงนี้เองขณะนี้เองผมมายืนอยู่ที่ปราสาทตาควายครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งมรดกตกทอดของสังคมของไทยเราแล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าการดำเนินการเสาหลักของสังคมนั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมการส่งเสริมในเชิงการวัฒนธรรมนั้นเนี่ยจะทำให้คนไทยเกิดความแข็งแกร่งตรงที่ผมยืนขนาดนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของไทยนะครับและถัดไปนิดเดียวนะจะเป็นของกัมพูชาครับอย่าลืมนะครับประชาคมอาเซียนน่าจะเป็นความแน่นแฟ้นระหว่างพี่น้องสองชาติก็คือไทยกับกัมพูชายังไม่พอนะครับเรายังมีสปป.ลาวยังมีมาเลเซียมีเวียดนามมีบรูไนมีพม่าและอีกหลายๆประเทศครับประชากร67ล้านคนจะกลายเป็น6ล้านคนครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะทำให้เรารู้นะครับว่าการเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาดูแลกันอย่างดีที่สุดครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ